สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็เจอกันเป็น EP 2นะครับผมก็ตอนนี้นะครับก็เสร็จจากที่สน.หนองแขมแล้วนะครับผมก็กำลังจะเดินทางไปที่นะครับผมสวนลุมนะครับผม BTS สวนลุมนะฮะเพื่อที่จะไปงานรำลึกเสียแดงนะครับผมอ้าวมอไซค์ไม่นำล่ะต้องมีคนนำทางผมสักคนหนึ่งนะฮะงานไปไม่ถอกนะครับผมนี่ก็ขอบคุณนะครับช่องป้าต้อมนะฮะไทยไว้นะครับผมก็มาทำข่าวให้พวกเรานะครับผมนะครับก็มีช่องพี่คุณแผนนะครับผมช่องน้องตุ๊กตานะครับผมแล้วก็อีกช่องหนึ่งนะครับผมพารังปวกนะครับผมใช่ไหมอันนี้เราก็จัดคาร์ม็อบย่อมย่อมนะครับผมนะครับที่จะไปงานรำลึกเสียแดงนะครับผมอันนี้ก็จะมีกลุ่มภาคีนะครับผมก็จะมีโรเนนฝั่งทนนะครับผมแล้วก็อาชีวพิทักษ์นะครับผมนะครับแล้วก็มีภาคีเพื่อนๆที่มาร่วมอีกจำนวนหนึ่งนะครับผมนะครับใครที่จะขับตามเราก็ได้เลยนะครับผมจดหมายนะครับผมคืองานรำลึกเสือแดงนะครับผมอยู่ไหนแล้วครับนายท่านพี่รัฐธรรมอยู่เพชรเกษมอยู่ครับเพชรเกษมครับกำลังจะไปที่อะไรเถอะไปสวนลุมเลยไปสวนลุมครับเพราะว่าน่าจะไปที่คาร์ม็อบไม่ทันนะทุกคนเพราะว่าฮะสี่โมงไม่ทันเพราะว่าอันนั้นเขาอยู่อนุสาวรีย์ชัยนะครับเรามันคนละทางไงมีคนนำแล้วไม่นำแล้วก็ไปไม่ถูกนะทุกคนเพราะว่าไม่ใช่ถิ่นเราเดี๋ยวไปสั่งไปที่บ้านเธอใช่ไหมไม่ใช่บ้านเราจะชนกันเองนี่แหละมาส่งคนก่อนแล้วก็มาส่งแมวคนนำเขาไม่รอเลยเราไม่รู้ว่าวันนี้นายนั้นจะมางานไหมนะเห็นบอกว่าเสือแดงเป็นไอดอลไม่เคยมาครับก็ไม่เคยจะเห็นมาสักปีหนึ่งใช่ผมไม่เคยเห็นนะเขาคงรำลึกในใจมั้งรักมากก็เลยแบบอยู่ในใจก็เลยแบบรำลึกในใจเอาไม่เห็นมาเลี้ยวไปหมดแล้วป่ะกดน้ำอยู่นี่
คือไฟแดงเหรออะไรอะไม่รู้ว่าติดไฟแดงเหรอเราไปไหนกันหมดอ่ะถามมาต้อมอ่ะทางไปทางอื่นหรอไม่เห็นเนี่ยไหนวะนั่นน่ะสินั่นน่ะสินั่นน่ะสิลงกันแล้วทุกคนขบวนหายขบวนหายโทรหาพี่เอกดิเธอมีนี่ปะดูตะแผนดิเออแล้วก็ดูก็จอดอยู่น่าจะจอดรอกันมาแล้วมาแล้วขอแล้วขอปอกปอกแล้วไปดิรถใครสีอีกอ่ะสีแดงเหรอมีใครส่งคนที่เขาไปหน่อยได้ไหมคะรถใครสีอีกวะมินออกมาเชียวนะเก็บขึ้นไม่ได้แล้วนะขึ้นมาแล้วคันนึงอะรถเสียอีกคันนึงแล้วขึ้นไดว่าฮะรถเสียอยู่ข้างหลังรถเสียอยู่ข้างหลังรถเป็นไงคันใหญ่ไหม PCX
แป๊บนึงนะครับทุกคนพอดีน้องๆรถเสียI'm gonna go get some more.
มันเป็นลมอ่ะคุณวายจริงไงฮะเอาคนหายไปแล้วไม่หายดูอะไรมาเอ้าแล้วค่ะถ่ายยังไงไหมมันเห็นตะขากล้องอันนี้ต้องเอียงไปข้างไหนข้างหนึ่งไปยังไปไปถึงพวกฝนตกสวัสดีครับท่านผู้ชมรถพัง2คันดีว่าเฮียนุคนไม่กลัวเมียเอารถกระบะมาไม่งั้นนะใครนำครับใครนำเลยนะครับมาทีแรกอ่ะเราจะเอาอีแดงลงใช่ไหมบอกไปเลยไปเลยเนี่ยไปเลยเอกอะไรแบตหมดนะบอกคนนี้ครับนำไปเลยบอกว่าเราไปไม่ถูกพี่นำเลยพี่นำเลยไปไม่ถูกนำเลยไปไม่ถูกก็คือทีแรกอ่ะเราจะขับมอเตอร์ไซค์ไปใช่ไหมแล้วก็เลยเติมน้ำมันคันนั้นเต็มเลยอ่ะแล้วคันนี้ก็ไม่ได้เติมไงฮะแล้วก็น่าจะถึงอยู่นะพวกเท่าเนี่ยที่ไหนกะเดี๋ยวขายทุเรียนได้วันนี้ก่อนมันมีแค่7หรออะไรวะนึกว่าตามนี้น่าจะไปที่งานรำลึกเสด็จแดงเลยนะครับผมสวัสดีนมัสการ
พระจักรพรรดิด้วยนะครับสวัสดีพี่ว่าวครับปีนี้ได้กินทุเรียนแช่แข็งแพงแถมเละถ้าเกิดว่าส่งถ้าเกิดส่งนอกอ่ะมันจะเละพี่ว่าวแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ตัดทุเรียนแก่เขาจะตัดตั้งประมาณ 60% 70% นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาตัด 80% ไปเลยเนี่ยมันจะถ้าเกิดไปถึงเยอรมันเนี่ยก็จะน่าจะเป็นปลาเลยครับผมใช่ไหมพี่ว่าอยู่พี่ว่าอยู่เยอรมันใช่ไหมนะก็นำไปดินำไปดิน้ำเลยพี่เสือนำแล้วไหนอ่ะพี่เสือนำแล้วก็ได้ไปนำไปตั้งหลายคันแล้วอ่ะแล้วปะต้อมอ่ะปะต้อมไปอยู่เรื่องเขาผมไม่ได้ถ่ายเขาเหมือนรายงานข่าวตอนนี้เราต้องเร่งทำเวลาแล้วทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวไปไม่ทันนะครับแต่คือผมว่าอยากจะให้คันที่นำผมว่าขับเร็วกว่านี้อีกนิดนึงนะแต่ว่าแต่มอเตอร์ไซค์กับรถยนต์น่ะมันจะไม่ทันกันนะครับผมไปถึงต้องจัดลูกชิ้นนะครับผมนะใครไปสกิดมารอเลยนะครับผมเดี๋ยวเฮนูเหมาเองไปหมดละบอกให้เราเร็วโอ้โหตั้ง50กว่าเลยอ่ะใช่ป่ะเนี่ยหนูหายไปนานเด็กถามหาข้าวไข่เจียวที่แรกอะผมจะเอามานะข้าวไข่เจียวเนี่ยนะครับแต่ว่าผมดูแล้วอ่ะมันเหนื่อยด้วยครับผมเพราะว่าผมอ่ะต้องขายทุเรียนด้วยใช่ไหมนะครับก็เลยแบบไม่ได้พักนะครับผมแล้วก็เติ้ลก็ไม่ได้พักนะฮะก็เลยว่าเดี๋ยวมาเหมาหน้างานเอาดีกว่านะครับผมนะครับกับงบที่เรามีนั่นแหละนะครับผมโอ้ครับพี่ครับไม่ใช่เข้าออกสาวไหมหรือยังไงอันนี้ไปทางไหนอะไรนะครับแล้วก็เข้าเส้นบรมเหรออตรงไปนู่นมันไปโผล่ไหนไม่รู้อ่ะเราเร่งไม่ได้ไงทุกคนนะครับรถใหญ่ไม่เคยเป็นมอเตอร์ไซค์นะครับเจ๊ตัวเลยนะ
ไฟแดงก็เยอะมากไฟแดงเยอะมากพลไปรอหน้างานเดี๋ยวมาส่องใหม่ได้ครับผมคือผมก็ไม่รู้ว่าเส้นทางมอเตอร์ไซค์เขาใช้เส้นไหนกันนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นรถใหญ่เนี่ยผมก็เปิด GPS ไปเลยนะฮะสวนลุมนะครับผมแต่ผมไม่รู้ว่าไปเลยผ่าไปเลยไฟแดงไปเดิงจดหมายจดมาให้ตีตาเขาว่าไปอยู่แดนไกลนี่อ๋อมันคงไปแล้วอะไรอ่ะที่แปะโอ้ขนาดย้อนสอนมาเลยขับตามเข้าไปเนี่ยนะครับผมเพราะผมก็ไปไม่ถอกนะฮะมาแล้วจังหวะที่เราเอาในรถยนต์มาเลยนะเมื่อเช้าลังเลว่าจะขี่มอเตอร์ไซค์มันจะโดนเสียที่สองคันที่เราไปล่าช้าผีกับตะเบียเลยสวัสดีแม่ทวรัตน์ครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับออกเส้นบรมเหรอใช่ไหมขึ้นคู่ขนาดลอยฟ้าไปเลยใช่ไหมนี่อักษะใช่ป่ะแต่แผนไม่ได้ไปแล้วคาร์มอฟคาร์เมิร์ฟเขาน่ะหรือว่าอันนี้มันผมไม่รู้ว่าเขาไปคาร์มอฟหรือว่าเขาจะไปที่MRT เลยนะฮะ
ราะตอนนี้เขาก็บอกว่ารีบไปข้างหน้านี้เป็นพิทักษ์นะครับผมอาชีวะพิทักษ์นะครับผมเพียงก็บอกอาชีวะพิทักษ์กลับรถใช่ไหมมีเส้นตัดใหม่ว่าตัดไปไม่ใช่เส้นบรมไม่เหรอได้ไปกลับรถมาแล้วเข้าเส้นบรมออกไปสังฮีไม่เหรอถ้าเกิดไปสังฮีก็ไปขามอฟก่อนดิก็คงจะไปขามอฟแล้วสวัสดีพี่หนุ่มนะครับสวัสดีครับอันนี้สวัสดีพี่วีวัตใช่ไหมครับวีวัตนะครับนี่ไงครับผมอ่านไม่ออกภาษาอังกฤษนะครับผมจบโทจากเวลาอะไรนะสวัสดีคุณสิริครับสิริก็มีหัวใจโดนกั้นรั้วเลยต้องอยู่บนฟุตบาทเกาะกลางหน้าสวนลุมเออทำไมเขาถึงต้องกั้นรั้วด้วยอ่ะแล้วเนี่ยไม่ต้องรีบไปตัดเหยียบซะไม่ใช่ก็เขาบอกให้รีบใครบอกจะเสือทำไมนัดตีผมเย็นไม่ใช่เหรอไม่ใช่นี่จะไปคาร์มอฟใช่ไหมเขาว่าไงอ่ะไม่รู้อ่ะบอกไปไม่ทันไว้ไม่ทันก็คือไม่ทันแต่เราจะรีบทำไมอ่ะไม่ใช่เป็นอันนี้ตามไม่ทันอันนี้ไปคุยตาเสือก่อนเลยสรุปว่าไอ้คันมอเตอร์ไซค์เขาก็ตามผมอยู่นะผมก็ตามมอเตอร์ไซค์อยู่เหมือนกันแล้วผมก็ไม่รู้ไงว่าเขาไปไหนกันไงนะครับไม่รู้ว่าเขาไปคาร์ม็อบหรือว่าไปจะไปสวนลุมเลยนะครับหันเนี่ย3โมงครึ่งคาร์ม็อบแบบไม่ใช่ว่า4โมงไปงั้นแล้วจะไปเลยก็ไม่ใช่ก็เห็นทุกทีอ่ะผมไม่รู้ว่าคนเยอะหรือเปล่านะครับผมที่คาร์ม็อบนะครับผมที่อนุสาวรีย์ชัยนะครับนี่ตำรวจจับนี่พี่เต็มๆเลยนะไม่บ้างอ่ะครับถึงมันจะไม่มีคนเต็มๆเท่าไหร่อ่ะ
ข้างหน้าที่นำไปนู่นก็ส่วนหนึ่งนะฮะข้างหลังตามอีกก็ส่วนหนึ่งนะฮะแต่ว่าใจจริงแล้วผมอยากจะเติมน้ำมันก่อนนะเดี๋ยวพอกลางคืนมาไม่มีปั๊มปิดอย่างเงี้ยนะแล้วเราก็ต้องไปส่งมันที่บ้านกันอีกใช่ไหมสองคันนะเราเป็นพี่อ่ะหนูไม่น่าเป็นพี่เลยนะครับบวกเสื้อใหญ่ท่านเขียวตำรวจตั้งด่านอยู่ข้างนอกเนี่ยข้างนอกมีตำรวจตั้งด่านนะทุกคนแต่ไม่เกี่ยวกับด้านในนะครับเนี่ยข้างบนนั่งวอกันใหญ่นะครับผมบายเจอสามชาไปนิดนึงนะฮะระวังตำรวจด้วยครับมันจะดักครับผมตะกี้น่าจะเป็นจราจรกลางนะทุกคนนะครับคือตรงเส้นนี้เขาตั้งประจำอยู่แล้วล่ะนะครับผมเส้นบรมเนี่ยนะวันดีคืนดีเขาก็จะมาตั้งเนี่ยเลนนี้แหละทางด่วนนี่แหละนะครับผมวันดีคืนดีเขาไปตั้งอยู่ข้างนอกนะครับผมมันเป็นกิจวัตรประจำวันนะครับผมนะแต่ว่าตั้งแบบนี้มันก็ไม่เท่าไหร่นะทุกคนนะแต่ว่าบางทีบางด่านนะครับผมนะครับตั้งแบบน่าเกลียดเลยนะครับตั้งกลางสี่แยกนะครับผมนะตั้งกลางสี่แยกแล้วก็ไม่มีกลวยนะครับผมอาศัยจังหวะไฟแดงนะครับรถมาติดไฟแดงปุ๊บเนี่ยก็เข้าไปล็อกเลยนะครับผมนะจับปรับตรงนั้นเลยนะครับผมนะที่ที่ผมเห็นเนี่ยก็คือตรงหน้าแมคโครคลองหลวงนะครับผมตรงที่ออกมาจากตลาดไทยนะผมไม่รู้ว่าสน.อะไรนะตรงนั้นทุกคนนะครับหมวกกันน็อกสีขาวๆนะครับผมนะครับผมไม่รู้ว่าสน.อะไรตรงนั้นนะครับผมด่านไม่มีนะครับผมด่านไม่มีแล้วก็กลวยไม่มีนะครับผมนะครับอาศัยจังหวะไฟแดงนะครับหรือว่ารถชะลอนะครับผมนะตรวจมอเตอร์ไซค์นะครับผมรถยนต์ไม่ได้ตรวจนะแต่ว่าพูดถึงว่าถ้าเกิดว่าเราทำถูกกฎหมายเขาก็จับเราไม่ได้อีกนะครับผมแต่ว่าบางคนมันก็จะแกล้งเรานะครับผมนะมันก็ต้องเดินวนรถก่อนนะทุกคนนะครับเดินวนรถก่อนนะจะเอาข้อหาอะไรดีนะครับผมมันก็มีนะครับผมแต่ว่าร้อยทั้งร้อยเนี่ยนะครับเราควรที่จะเซฟตัวเราไว้ก่อนนะทุกคนนะ
ไม่ว่าจะเป็นการสวมหมวกกันน็อกหรือว่าอะไรนะครับผมนะครับแค่ผมคิดว่าถ้าเกิดว่าเราใส่หมวกน็อกแล้วมันก็น่าจะไม่เรียกเราแล้วมั้งนะครับผมแล้วมันก็ปลอดภัยต่อเราด้วยนะนะครับผมแต่ที่ผมว่าก็คือด่านมันไม่มีอ่ะทุกคนนะแล้วคุณไปตั้งได้ยังไงนะครับผมด่านไม่มีแต่ว่าไปตั้งได้ยังไงไปจับปรับอะไรเขาได้ไงนะครับผมนะครับถ้าไปสั่งมันก็หอมหวานนึกอยู่นั่นแหละนะครับผมปิดไฟมาเรียบร้อยนี่ครับน้องตุ๊กตากับคุณแผนแสนสะท้านนะทุกคนนะครับเดี๋ยวนี้เขาเป็นคู่หูดูโอกันนะนะสองคนนี้นะเพราะว่าน้องอะไรน้องตุ๊กตาก็ใส่รถตะแผงเนี่ยไปใช่ไหมทุกงานใช่ไหมนะครับอย่าลืมติดตามทั้งเพจแล้วก็ YouTube ด้วยนะชื่ออะไรไม่รู้อ่ะประชาธิปไตยอะไรอ่ะประชาธิปไตยจงเจริญขับเร็วๆนะบอกให้เราขับช้าๆแต่ว่ามันบิดเอานะทุกคนสวัสดีพี่ ER ครับผมคนครับนะก็เป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับด้วยการกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับผมนะไม่ใช่พวกเราสิผมคนเดียวนี่แหละนะครับผมนะผมคนเดียวนะเพราะว่าอันนี้เป็นช่องผมนะครับคนอื่นไม่เกี่ยวนะเติ้ลก็ไม่เกี่ยวนะคนนะเติ้ลเป็นเมียเฉยๆนะครับผมไม่ใช่แม่นะเล่นไม่เป็นใน YouTube ใช่ไหมครับวัชรินอันนี้อะไรกันอีกอ่ะจอดกันทำไมอีกอ่ะใครอีกอ่ะไม่รู้รถเสียอีกแล้วอ่ะถ้าเกิดเสียอีกก็ต้องสูบน้ำมันออกแล้วก็แขวนนะครับผมเดี๋ยวจะโชว์กายกรรมให้ดูนะฮะว่าเอารถขึ้นทีละ6คัน8คันทำยังไงนะฮะหมอเรียนมานะครับผมหมอเรียนมาสรุปว่าเราลังท้ายเลยใช่ไหมเนี่ยยังข้างหลังแบงค์อยู่ข้างหลังเนี่ยจะติดได้ป่ะ
ที่แรกบอกว่าจะไปสวนลุมเลยไหมเนี่ยเดี๋ยวออกไปทางนู้นอ่ะอยากมาดีจังดูลงเป็นสีเป้าด่าอยู่เหรอดีเลยเดี๋ยวเลขเคไปตบกระบาลเรียกมาเลยครับเงี้ยเงี้ยคุมคุมระวังเข้าตัวนะคะเพราะว่าแช่งใครไว้ยังไงมันจะได้อย่างนั้นนะระวังเจอกับลูกหลานตัวเองนะแล้วอย่ามาร้องไห้กระซิกกระซิกเหมือนหมาไม่ได้นะคะใช่เพราะว่าอยู่ดีไม่ว่าดีก็ไปแช่งคนอื่นเขาก่อนแล้วก็จิตคนคนมันจิตใจมันต่ำตมอะเนาะโตมายังไงพูดง่ายๆว่าพ่อแม่สอนมายังไงเนาะเขาไม่ได้ไปทำอะไรให้ตัวเองอ่ะใครจะออกมาด่าใครมันก็เป็นสิทธิของเขาอ่ะถูกไหมอ่ะแล้วก็ที่บอกว่าเป้าด่าอยู่แล้วเดี๋ยวเรียกเคมาตกกระบาลเนี่ยก็คือความอะไรอ่ะความเลวระยำของของฝั่งเดียวกับเคไงใช่ไหมนะครับชอบใช้ความรุนแรงป่าเถื่อนนะครับผมก็ไม่มีสมองไงมันก็ทำได้แค่นั้นแหละนะจะว่าควายมันก็มีสมองนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะเทียบอะไรกับสัตว์เลี้ยงฉานอะไรดีนะครับพวกคุณส่วนมากพวกที่เนี่ยแบบเนี้ยเป็นพวกแบบลุงๆป้าๆไม่อายหรอแบบไม่กลัวว่าลูกหลานจะอายหรอที่แบบมีความคิดที่แบบเนี้ยอย่างไรอ่ะสันอะไรอ่ะสันดานหมาผมว่าสันดานหมาก็ไม่ได้นะพี่อะไรอ่ะพี่อรพินนะคือผมว่าสันดานหมามันยังดีกว่านะไอ้คนพวกเนี้ยมันไม่สามารถที่จะเอาอะไรมาเปรียบเทียบได้อ่ะนะครับแล้วโหตบคนแก่นี่โหเท่มากเลยครับตบคนแก่ถ้าสมมุติว่าคิดลองย้อนกลับไปว่าถ้าป้าเป้าเนี่ยเป็นแม่คุณเป็นอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าวันหนึ่งคุณตกอยู่ในสภาวะแบบกระเป๋าอย่างเงี้ยมันจะรู้สึกยังไงถามหน่อยหรือว่าไม่มีคำตอบเพราะว่าสมองมันคิดไม่ออกคิดไม่ได้คิดแต่เรื่องต่ำๆเรื่องแบบอย่างเงี้ยรู้จะด่ายังไงจริงด่าไปก็เปลืองน้ำลายเปล่าๆด่าคนพวกนี้เพราะมันไม่เข้าไปในสมองไม่เข้าไปในหัวเลยอ่ะนะแต่ว่าพวกเราก็ไม่ได้เน้นความรุนแรงนะทุกคนนะครับฝั่งประชาธิปไตยเนี่ยนะครับไม่งั้นเอาไว้ให้เคโจมตีไปแล้วนะทุกคนนะครับเราไม่ได้มีสันดานป่าเถื่อนแบบนั้นนะครับผมผมเชื่อได้เลยนะฮะออกมาต่อสู้นะครับเราก็ออกมาเรียกร้องนะฮะการไม่ใช้ความรุนแรงนะครับผมจริงนะแบบอย่างเรานะเราก็ไม่ได้เป็นคนที่แบบว่ายอมใครใช่ป่ะถ้าสมมติว่า
เราทะเลาะกับป้าคนนึงใช่ไหมเราก็อาจจะด่ากับเขาเราก็คงไม่กล้าที่จะไปตบแบบเขาก่อนหรอกมันก็ไม่ใช่ถูกปะแล้วเนี่ยคุณเป็นผู้ชายอ่ะเราไปตบคนแก่ขาวแม่อย่างนั้นอ่ะครับมันแบบจะได้ว่าใส่ผ้าถุงก็ไม่ได้หรอกแต่ผมเคยนะนะครับผมเคยนะวันนั้นไปขายทุเรียนอยู่สมุทรปราการนี่แหละนะครับมีป้าแก่ๆคนนึงไอ้มึงตรงไปแล้วกูตรงไม่ได้ทิศเอ้ยอ้าวไงอ่ะแล้วก็เลี้ยวไงแล้วไปเจอกันตรงไหนได้ครับมีป่ะตามดิไม่ตามมันก็โดนน่ะดิจำไม่ได้อันนั้นน่ะทีหลังน้องอย่าลืมเอาเล่ามาให้พี่นะครั้งนี้พี่จะปล่อยน้องไปก่อนแล้ววันนั้นมีป้าแก่ๆคนนึงนะเขาขายลูกชิ้นเน่านะครับผมก็ไม่รู้เขาเครียดอะไรมานะแบบมีสินหรือมีปัญหาอะไรทางบ้านนะผมก็ขายทุเรียนอยู่นะครับวันหนึ่งผมก็ขายได้500 700โลนี่แหละนะครับผมนับรวมทั้งทุเรียนพวงมณีด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าบอกว่าขายทุเรียนแก่ทั้งหมดได้500 700โลนี่โมนะครับผมแก่ได้เต็มที่วันหนึ่งสำหรับผมนะ200โลเต็มที่แล้วนะครับแล้วก็ที่เหลือเป็นพวงมณีอะไรไปนะครับผมแบบไม่แก่นะฮะก็มีป้าคนนึงนะไม่ใช่ป้าคนนึงเนี่ยทั้งครอบครัวมันนั่นแหละนะไม่รู้อะไรนะฮะมาแบบมาหาเรื่องอ่ะนะครับมาหาเรื่องผมกับเมียนะครับผมมันมาด้านหลังใช่ป่ะที่ว่าเราบอกเรียนอยู่นะที่แรกผมตกใจที่แรกจะแทงสวนเข้าไปแล้วนะทุกคนพอหันหน้ามาอีกทีเอ้ยป้าแก่ๆนี่หว่าครับนับ1ถึง3นะครับผมก็สูดหายใจเข้าไปลึกๆนะฮะแล้วก็ด่าเอานะครับผมครับด่าเอาแล้วก็ให้เมียผมด่าครับนะครับเพราะว่าผมด่าไม่ทันเค้านะฮะฉันก็ด่าจนลูกด่าแล้วแบบโมโหจัดที่แบบวางมีดแล้วจะไอ้นี่แล้วอ่ะจะลุกไปแล้วลูกค้าบอกว่าใช่วันนั้นกับว่าลูกค้าเข้าแถวรอเป็นประมาณ20กว่าคนนะฮะเพื่อที่จะซื้อทุเรียนนะฮะพอถึงลูกค้าแบบว่ารีบไปไล่ป้ามันไปก่อนเลยบอกว่าเขาจะขายทุเรียนนะครับบอกเขาจะขายของบอกป้าไปไหนก็ไปนะครับพักเดียวตามลูกชายมาอีกนะสู้ไม่ได้นะแต่ว่าแต่ว่าตอนลูกชายมาเนี่ยผมว่าเอานะครับผมนะไม่ใช่ไม่เอานะฮะก็ไม่กล้าอีกอ่ะนะครับผมที่แรกมันเอามีดมีดสปาร์ต้ามานะครับผมก็มีมีดปอกทุเรียนนี่แหละนะครับของใครคมกว่ากันก็น่าจะรู้เองนะครับผมแยกนู่นเนี่ยเดี๋ยวนี้ถนนอันนี้ก็เข้าไม่ได้แล้วนะครับอู่ทองในใช่ไหมที่ว่าจะไปโผล่พระที่นั่งใช่ครับเราต้องขออภัยบางคอมเมนต์นี่ผมมองไม่เห็นจริงๆนะครับเพราะว่าใช้แอปพิซึมนะครับผม
ในการสตรีมนะครับผมเพราะว่าสตรีมทั้งเพจแล้วก็ YouTube นะครับนะบางคอมเมนต์ก็อาจจะไม่ขึ้นมานะครับผมนะครับต้องคอมเมนต์บ่อยๆนะครับผมตำรวจทางหลวงแถวนี้ที่เห็นเขานะครับตำรวจทางหลวงใช่ไหมบ้านอยู่แถวนี้ในเซเว่นนี้เราส่งนะก่อนที่แรกผมจะเซฟแบตไว้นะครับแต่ว่าได้ขึ้นรถแล้วก็ได้ชาร์จแบตนะครับก็เลยขึ้นไลฟ์ต่อเลยนะเดี๋ยวอาจจะไปขึ้นอีกทีหนึ่งตรงคาร์ม็อบเลยนะฮะไปไหนกันแล้วคะตอนนี้เขาตรงไปเส้นราชวิถีนะครับแต่ว่ารถใหญ่เนี่ยมันตรงไม่ได้นะครับผมก็เลยต้องเลี้ยวมาทางเส้นอันนี้เส้นอะไรเส้นสุโขทัยนะครับผมแต่เดี๋ยวเขาน่าจะไปรอที่ตรงทางรถไฟนะครับผมวันนี้จะเลี้ยวขวาออกทางรถไฟแล้วนะครับผมไปสิจ้าแท็กซี่เราก็ชะลอให้เขาไปนะเขาไม่ไปอยู่ไหนนะถึงแล้วเหรอจะดูสแผนเนี่ยเปิดไปตัวตลาดติดไฟแดงกันอยู่ไหนที่มันเป็นใต้อ่ะเนี่ยแต่นี่แหละแต่เราไม่ได้ปีบนานแล้วอ่ะมันดังเหมือนตดเลยแป้นๆเงี้ยคาร์มอสทยอยมาถึงสวรีแล้วค่ะขอบคุณครับเราจะไม่ตามแท็กซี่คันนี้เพราะว่าเขาไม่รีบขับไปก็เปลืองแก๊สลงอ
วันนี้ได้ข่าวเรื่องคอฝงคอฝอบ้างไหมครับหรือว่าตำรวจอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าให้เขาจัดงานรำลึกแบบราบรื่นราบรื่นเนี่ยผมคิดว่าดีแล้วนะครับผมนะครับลดการปะทะนะครับผมไม่ใช่ว่าอะไรก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้นะครับผมนะเหมือนงานรำลึกเสื้อแดงวันนั้นน่ะนะครับผมก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับผมผมว่ามีนะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีก็อย่ามายุ่งอย่ามาอะไรเลยนะแค่อำนวยความสะดวกให้เขาจัดกิจกรรมไปนะก็จบๆแล้วนะครับไม่ต้องมีการมาด่าสาปแช่งหรือมีการปะทะอะไรกันด้วยนะไม่ต้องไม่ต้องอะไรนะดาเนี่ยถ้าเกิดมีรถตำรวจนำขบวนไปเลยมันก็จะดีนะฮะคอฝอตัวปัญหาไม่มีคอฝอไม่มีความรุนแรงใช่ครับผมนี่มันวนมาข้างหลังแล้วใช่ไหมเออพวกนี้มันต้องวนรอบอยู่แล้วไว้ตามเก็บไปยังหลังเขาก็อยู่นี่ไงไอ้พวกนี้วนมาพอดีเพื่อนเขาก็ได้ถ่ายพอดีอ๋อได้วิวได้อ่ะเดี๋ยวเราจะแอบเข้าซ้ายเลยนะทุกคนผมไม่รู้ว่าจะจอดได้หรือเปล่านะมีที่จอดไหมตรวจเราเขียนใบสั่งนะอู้มันไปจอดตรงรถข้างเขาแป๊บนึงนะครับอุปกรณ์หายทุกคนนะขากล้องขากล้องกับไมค์ครับตอนนี้อยู่อนุสาวรีย์ชัยครับผมตอนนี้อยู่อนุสาวรีย์ชัยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามให้เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับผมเอาพี่เอกไปจอดไหนกันอ่ะ
ี่ยซูเปอร์แมนนี่ครับผมสวัสดีโชคพี่นุด้วยครับอยากกินไข่เจียวค่ะไม่มีครับผมวันนี้นะฮะเดี๋ยวไปถึงนู่นเดี๋ยวเป็นแจกลูกชิ้นดีกว่านะครับผมมีงบอยู่ 2,000 บาทก็ถึงงบไข่เจียวฮะมีงบอยู่ 2,000 บาทนะเดี๋ยวจะแจกลูกชิ้นนะครับผมท็อปให้ร้อยนึงอ๋อไม่เป็นไรครับผมวันนี้สมทบช่วยกันไม่ถ้าเกิดว่าจะสมทบพี่โอปอดีกว่าถ้าเกิดเป็นผมไม่ใช่ผมไม่รับไงไม่รับนะครับต้องขอโทษด้วยครับผมนะครับแล้วก็ที่อะไรที่เลี้ยงก็คือตังค์ส่วนตัวเลยครับเพราะว่าแล้วก็กลุ่มโรนินกับกลุ่มอาชีวะเนี่ยจะไม่รับเงินบริจาคเลยครับเพราะว่าพอรับไปแล้วเดี๋ยวมีปัญหาครับมันมีปัญหาอยู่แล้วที่ปากเขาด้วยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับนี่ครับผมดีครับนานมาทีก็ทักก็ทายกันนะครับผมนะครับก็ทักก็ทายกันนี่ครับดีครับนะเดี๋ยวประมาณ4โมงขบวนก็น่าจะเคลื่อนแล้วนะครับทุกคนนะประมาณ4โมงขบวนก็น่าจะเคลื่อนแล้วนะครับเดี๋ยวขอน้ำกินน้ำเย็นๆกินสักขวดก่อนนะครับน้ำเลยครับขอน้ำเลยครับสวัสดีนะครับสวัสดีพี่จีนนะครับผมนี่ครับแอดมินเดี๋ยวไลฟ์นะครับจอยนะครับครับเฮ้ยอย่าเอาเคลียร์ใจกันหน่อยนะฮะเราเคลียร์ใจกันเรื่องอะไรเราเคลียร์ใจกันอ๋อผมไม่ยุ่งไม่ใช่แต่อย่าพูดอย่างนี้ถ้าใครทำร้ายก็เป้าอย่าพูดอย่างนี้เพราะว่าถ้ารู้ๆกันอยู่ว่าใจยังไงใช่ไหมเราไม่มีอะไรนะโน้ตพี่ไม่มีอะไรแต่พี่ไม่มีอะไรรู้เรื่องใช่โอเคงั้นก็รู้เรื่องครับผมโอเคโอ้เนี่ยไอรอนแมนก็มาทุกคนครับไอรอนแมนก็มานะครับเด็กเด็กเด็กโดนเอ็นหิวหีป่ะครับหิวหีเด็กอะไรก็สวัสดีพี่พี่นะครับจากกลุ่มโดนเอ็นนะครับแล้วก็อาชีวะวิทักษ์ด้วยนะครับแล้วก็ทุกสี่ทุกคนกลุ่มแล้วก็หลายกลุ่มครับที่เดินทางมาแล้วก็เพื่อนกันปฏิวัตินะครับแล้วก็พจน์อิสระนะครับที่มาร่วมขบวนการนะครับก็เดี๋ยวสักครู่นะครับผมก็เดี๋ยว
กินน้ำกินท่ากันสักแป๊บนึงนะครับผมนะครับก็เดี๋ยวขบวนน่าจะเคลื่อนแล้วนะครับผมตอนนี้ก็เหลือเวลาอีกไม่กี่นาทีแล้วนะครับผมตอนนี้ก็เหลือเวลาอีกไม่กี่นาทีแล้วนะขบวนจะเคลื่อนนะครับผมให้ความยาวได้ตัดถนนรถเลยรถเลยเอาลูกค้าเปล่าฮะก็วันนี้ก็ขอบคุณลูกค้าเปล่าใครในช่องเล็กๆนะครับเปิดเล็กๆช่องเลยนะครับวันนี้ว่างเปล่าวันนี้ก็ใส่เวลาต่อใส่เต็มเลยฮะสวัสดีเอาดิสวัสดีทุกคนนะคะทุกคนที่มาร่วมกิจกรรมกับเราวันนี้นะคะวันนี้เป็นกิจกรรมทางนักเลือกเสือเองนะคะมีนักกลุ่มของเราคณะเสือแดงนั่นเองนะคะวันนี้นะคะมีหลายๆกลุ่มที่มาร่วมกันนะคะมีโรนินฝังคนนะคะโรนินฝังคนขอเสียงหน่อยค่ะมีประชาชนมีทั้งประชาชนนะคะ14กลุ่มคนนะคะก็มาดีแก๊สโมบายทะลุแก๊สนะคะรวมทั้งสื่ออิสระอะไรวันนี้เป็นกิจกรรมนะคะมอเตอร์ไบค์ม็อบนะคะไม่ใช่คาร์ม็อบนะคะเพราะเรามีแต่มอเตอร์ไซค์นั่นเองนะคะขอบคุณเกิดคนจัดงานวันนี้ด้วยนะคะที่ให้เราหลายๆภาคีนะคะได้มาร่วมกันจัดงานเพื่อรำลึกถึงวีรบุรุษของเราคนหนึ่งนะคะที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยนะคะสำหรับเสแดงเนี่ยถูกทิ้งด้วยสไนเปอร์ความดันนะฮะสูงนะคะบริเวณจบการ MRT สวนลุมพินีนะคะเมื่อวันที่18พฤษภาคมต้องคุมอยู่แหละ2,500 ปีนี้ก็มาเป็นปีที่12นะคะที่เราจัดงานรำลึกนี้ขึ้นนะคะจะมีงานรำลึกตั้งแต่เวลา14นาฬิกามันมีข้อปรับมันต้องเวลาทุกคนที่การอยู่สูงๆนะคะต้องไปของเอไปแค่คดีเดียวแล้วก็อีกจะเคลื่อนขบวนไปได้ไกลนะคะขอบคุณสื่อไลฟ์สดทุกๆคนแล้วก็มวลชนทุกๆคนนะคะที่มาร่วมกันนะคะขอบคุณมากๆค่ะตาลายต้องขออภัยนะครับขากล้องมันไม่ได้เป็นอัตโนมัตินะครับผมนะครับก็ต้องขออภัยนะครับทุกคนนะครับเดี๋ยวช่วงประมาณ4โมงเย็นนะครับผมนะครับประมาณช่วง4โมงเย็นนะฮะก็อาจจะมีการเคลื่อนขบวนนะครับผมนะครับครับอันนี้ก็จะเป็นพ่อแม่คนเสื้อแดงนะครับผมนะครับทีมงานนะครับที่เขาออกมาแบบต่อสู้แล้วก็ออกมาให้กำลังใจเด็กๆนะครับผมเกือบทุกงานเลยนะครับผมนะครับนะครับผมแบบว่าซึ้งน้ำใจนะครับของทุกคนมากเลยนะครับผมนะครับย้อนแสงมานิดนึงนะครับผมมันย้อนแสงเหรอนะย้อนความสว่างเดี๋ยวนี่ฮะตามวันนี้ด้วยนะครับใครแคปหน้าจอแคปไหมครับอันนี้นะครับครับพ่อแม่ที่เข้ามาเนี่ยครับเขามาให้กำลังใจน้องๆทุกงานนะครับผมนะครับแบบว่าเราก็ควรที่จะให้กำลังใจเขาด้วยนะครับผมนะครับผมก็พยายามที่จะหารูปพ่อแม่ๆนะครับที่เขาออกมาเชียร์ออกมาให้กำลังใจน้องๆนะครับโดยที่ไม่ได้หวังผลตอบแทนอะไรเลยนะครับผมนะครับผมก็พยายามที่จะหามานะครับผมนะครับเ
นี่ครับโอปอครับโอปอครับผมอากาศร้อนมากเลยทุกคนนะครับอากาศร้อนมากนะนะ605มาแล้วทุกคนครับกี่โมงแล้วไม่รู้เนี่ยอีกประมาณห้านาทีนะครับผมอีกประมาณ5นาทีนะครับก็ขบวนก็จะเริ่มแล้วนะครับผมนะฮะอีกประมาณ5นาทีนะฮะครับผมสวยกลับมาใช่ไหมครับมาครับไม่ทันนะพอดีมันย้อนแสงทุกคนนะครับนะพอดีมันย้อนแสงนะครับก็เลยไม่ได้เข้าไปถ่ายนะฮะน่าจะออก4โมงครึ่งนะทุกคนนะครับน่าจะออก4โมงครึ่งนะครับตรงนี้ครับนี่ครับแม่ตุ๊กนะครับผมสวัสดีครับนี่นะครับผมนะครับก็ไปไลฟ์เมนูบ่อยๆนะครับแม่ตุ๊กนะครับนะซึ่งผมไม่มีรูปแกนะครับถ้าเกิดว่ามีรูปผมก็เอาขึ้นเหมือนกันนะครับผมนะครับแกมาช่วยอะเอารถมานะครับผมนะครับแกก็เอาแกก็มาเชียร์น้องๆนะครับผมทุกๆงานนะครับก็มาช่วยมาเต้นนะครับกับพี่อเล็กนะครับเพื่อที่จะเชียร์น้องๆนะครับผมนะครับยืนหยุดขังนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรต่างๆก็ตามนะครับอันนี้น่าจะประมาณ4โมงครึ่งฮะไหนอ่ะหมอนี่นะครับผมนะครับเป็นกระโปรงนะทุกคนนะครับที่ทงเนี่ยนะครับเป็นกระโปรงนะฮะกระโปรงไล่ประยุทธ์นะทุกคนนะครับกระโปรงไล่ประยุทธ์นะครับครับวันนี้ก็สบายสบายนะครับผมนะสบายสบายนะฮะร้อนนะฮะฮะใช่ที่แรกโรนินก็จะทำแบบนี้แหละไม่เห็นไม่ได้เลยฮะไม่ใช่อันนี้ของเขาเป็นอาชีวะของผมเป็นโรนินเป็นประทีมแต่ว่าเป็นแบบว่าเป็นทีมแบบพี่แบบน้องกันนี่แหละครับ
เวลาไปไหนก็ไปด้วยกันเวลาลุยก็ลุยด้วยกันอยากได้บอกไปฮะบอกเลยเนี่ยกับคนเนี้ยแม่บอกอยากพี่เจนมาถึงแม่บอกอยากได้เสื้อทำไมขอ400ครับต้องสั่งที่เพจนะครับต้องเข้าไปสั่งในเพจอาชีวะพิทักษ์ครับฮะอะไรเสร็จเดิมเดิมฮะกัน 20,000 ฮะฮะเติร์นอ่ะเติร์นไม่เสียเสียฮะก็ประกันโดยไม่เสียค่าอะไรไงโอ้ยแล้วผมไม่นี่หรอกครับไม่กลัวหรอกสวัสดีครับนางเสื้อแดงไทยทีวีเดียวมีทุกเมียนตลอดสุดท้ายราคาเอสองขอบคุณพี่ชายนะครับผมนะช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยแล้วกันนะครับผมนะผมไม่รู้ไม่รู้ว่าสายมาอยู่ไหนนะครับผมนะครับตรงด้านหน้านู้นก็มีการปาใส่กันอยู่นะครับสวัสดีครับก็เห็นฮะไปไหนมาขายของอ๋อขายของขายอะไรอ่ะขายทุเรียนอ๋อเหรอไม่ได้หยุดเลยใช่4:15 นะครับผมจะเริ่มตั้งขบวนนะครับผมแล้วก็น่าจะออกสตาร์ทนะครับผมก็น่าจะประมาณ4:30นะครับผมนะครับน่าจะสตาร์ทออกประมาณ4:30ก็น่าจะไปถึงบริเวณMRT สีลมนะครับก็ช่วงน่าจะประมาณช่วงน่าจะประมาณ5:00หรือว่า5:30นะครับผมประมาณนั้นนะครับผมนะครับซึ่งก็จะมีเส้นทางนะครับผมนะเส้นทางเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับผมเส้นทางนี่เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับผมขอเปิดดูก่อนสามารถเข้าดูในช่องสัมมาเสื้อแดงได้ทุกเช้า9:25 แป๊บนึงครับเส้นทางนะครับผมร้อยล้านรับคำท้าของผมแท็กเทให้รับคำท้ากลับไปช่องคลอดแม่มึงเลยมึงกลับไปอยู่ช่องคลอดแม่มึงเลยอ๋อนี่นะครับผมผมไปรอมันอย่างเดียวเลยมันมีหนังสือรับรองจากแพทย์ว่ามันเป็นโรคประสาทแค่นั้นเองผมไม่ต้องการตีมันทั้งถนนผมต้องการตีมันตักมันคนเดียวแค่นั้นแหละผมมาเลยอายุมันรู้สึกต่อแล้วผมหาเส้นทางไม่เจอนะครับผมแป๊บนึงนะฮะขอท้านะครับไปช่วยกันถามทีนะฮะแสดงขอท้านะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะป่วยท่าเชือกนะครับผมอายุ62 ปีฝั่งนี้ด้วยใช่ครั
ตะกี้ตะกี้มีติ่งพี่เคเข้ามาด้วยนะครับแต่ว่าผมยังมาไม่ถึงขอนะฮะขอท้าเคร้อยล้านที่บอกว่าจะมาตบทนายอานนท์ถ้ามึงแน่จริงมึงรับคำท้าจากลุงศักดิ์นาเสื้อแดงโดยชกกันอยู่บนเวทีเดี๋ยวทางนี้เป็นฝ่ายติดต่อและดำเนินเองนะหรือลุงพินีก็ได้มีเวลาฝึก2อาทิตย์แล้วเจอกันบนเวทีมวยคาดเชือกอย่างเดียวถ้ามึงไม่กล้ารับคำท้าของลุงศักดินาเสื้อแดงให้มึงกลับไปมุดช่องคลอดแม่มึงเลยนะมึงอย่ามากางว่าจะตีลูกหลานกูผมลุงศักดินาเสื้อแดงอาจจะอายุมากกว่ามันประมาณ3ปีอะน้ำความสูงเท่ากัน180ลุงนั้นน้ำหนัก81กิโลไอ้เคร้อยล้านน่ะมันน่ะน้ำหนัก105โลไม่เกี่ยงน้ำหนักไม่เกี่ยงยอมยอมอะไรนะเขาเรียกว่าคาดเชือกมวยคาดเชือกแบบว่าภาษามวยเนี่ยเขาบอกว่าว่ายอมต่อน้ำหนักให้ด้วยนะเขาเรียกว่าไม่เกี่ยงน้ำหนักไม่เกี่ยงอายุแต่มีข้อแม้ว่าปล่อยคาดเชือกอย่างเดียวอย่างอื่นไม่ต่อยตายบาดเจ็บสาหัสอยู่บนเวทีไม่มีผิดขอท้าเคต่อร้อยล้านมาเจอลุงศักดินา10บาทดีกว่านะครับมาได้เลยนะครับผมมาได้เลยมาได้เลยท้าเบอร์โทร0972473555โทรได้ตั้งแต่ 3:00 ถึง 5:00 โมงเย็นทุกวันนะครับผมนะก็ลุงศักดิ์ฝากไว้นะครับผมนะครับลุงศักดิ์ฝากไว้นะฮะแล้วก็ติ่งครับผมผมหาไม่เจอแล้วนะติ่งคุณเคนะครับผมนะใครเป็นฝ่ายเคก็สามารถบอกเคได้เลยนะโทรมาเบอร์นี้มีคณะกรรมการเป็นสักขีพยานเรียบร้อยนะนักเลงไม่จำเป็นต้องตบกันข้างถนนตบกันตามกติกาคุณหายไปแล้วคุณสุวิชาใช่ตะกี้บอกว่าบอกว่าอะไรนะบอกว่าเดี๋ยวให้เคมาตบนะครับผมพูดง่ายๆมือตบแลมโบ้ท้ามือตบป้าเป้ามาเลยถ้าไม่รับนะกับมุดช่องคลอดแม่มึงเลยครับผมครับเดี๋ยวสักครู่นะครับผมเดี๋ยวสักครู่ขบวนก็น่าจะเริ่มตั้งขบวนแล้วนะครับผมเดี๋ยว 4:15 นะคะ 4:15 ระหว่างแล้วว่าไงตกลงไปไหนอ้าวขอน้องแถมไงไปเซ็นชื่อที่ทนายเลยไม่ได้ไปไงขบวนไม่อยู่นี่ก็หยุดด้วยอ่ะโอ้นี่นะครับผมข้าวเหนียวมาเลี้ยงด้วยครับผมเนี่ยนะครับกินข้าวเอาแรงก่อนนะครับกินข้าวเอาแรงก่อนนะตอนนี้นะครับผมก็ให้มอเตอร์ไซค์ออกไปตั้งแนวแล้วนะครับผมกฟตั้งแนวใช่เดี๋ยวเขาน่าจะไปตั้งขบวนกันก่อนนะครับผมนะครับเดี๋ยวน่าจะไปตั้งขบวนกันก่อนนะครับเดี๋ยวเส้นทางก็ตามนะเส้นทางก็ตามเขาไปเลยนะครับผมนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเขาไปทางไหนบ้างนะครับผมนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเขาไปทางไหนบ้างนะฮะ
แล้วใครมาตังหารสีแดงโหกินลูกชิ้นเธอรู้ว่านานนะไปกินกินก๋วยเตี๋ยวนี่ฮะเออแป๊บนึงครับน่าจะมีตำรวจมาดูแลความปลอดภัยให้ตำรวจความสะดวกให้หรือเปล่าหรือมาเขียนใบสั่งหรือเปล่าไม่แน่ใจครับผมโอกาสร้อนมากเลยทุกคนข้างนอกนะฮะเดี๋ยวเขาจะตั้งขบวนกันแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราจะขับตามไปนะฮะก็มาดิครับเข้าไปรถเราปะแบบนี้ของเราอ่ะขออนุญาตเติมพลังนิดนึงฮะหมูกับน้องว่าอยู่ไหนอยู่ในเข่งอืมเทียบไปจอดแทนคันข้าวนี้น่าจะออกง่ายตรงนี้ออกง่ายโอ้ยจะไม่เป็นไรข้างหลังอ่ะไม่เอาอ่ะร้อนตายเลยไหวค่ะใครแดกพรุ่งนี้ใครของไม่ได้ทุเรียนก็สั่งไว้แล้วจบดิได้ยินเสียงขบวนก็ตัดไหนอะไม่อะอยู่ที่เธอไหมอะเธอเป็นคนไลฟ์คนสุดท้ายรู้ยังมาเปิดเจอได้ปะเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมง่ายแล้วเหรอพาไปสวยแต่เมื่อกี้เห็นที่ป่าลงก็สวยๆนั้นเลยนะมันคือเราว่าสวยอ่ะเรื่องของคำมันไม่สวยนะสวยเดี๋ยวนะทุกคนเดี๋ยวขอเสียบขอเสียบไมค์แป๊บหนึ่งครับไปแล้ว
นั่งกินก็จับสบายใจเชิบไม่บาดต้อมจะไม่นานเราต้องขึ้นไปข้างหน้าเดี๋ยวรอสายออกไปไดให้เรานำครับเดี๋ยวหมายไปถึงบ้านนะฮะแต่รถเราเป็นรถนักข่าวนะทุกคนนะครับเขาให้รถนักข่าวนำนะครับแล้วก็คนที่อยู่ข้างหลังก็เป็นนักข่าวนะฮะข้างหลังมันก็เต็มแล้วอ๋อเกือบชนตำรวจคุณแพนแซนสตันดูตรงนั้นเลยครับทุกคนตำรวจก็จะไปขังมาหรองานนี้ตำรวจนำเลยทุกคนนำหรอแล้วแกกี่แล้วก็อ๋อคนเล็กเสียงอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะเสียงติ๊กๆอ่ะแน่ยายพรทะลุแก๊สเหรอไม่ใช่นี่ของรัฐบาลต้นตีนใครอ่ะทุกคนนักข่าวใช่ใช่ไหมนะฮะคุณตำรวจนะฮะผมเวลาส่งหมายนะฮะดูด้วยนะฮะรถผมเป็นรถนักข่าวนะครับแม่ตุ๊กนี่หว่าใช่ยังเนี่ยน่าจะประมาณ10นาทีนะครับผมบอกไว้เอายังไงก็ทันผมไม่เอารถมาไปโอ้ยเขาไปเจอแล้วอ่ะอะไรอ่ะถ้าโดนแล้วอ่ะโดนอ่ะโดนอะไรอ่ะโดนวันนั้นเดินหาอันนั้นฮะไปหาอันนั้นวันนั้นอ่ะไปรอด้วยเขาบอกมีมอไซค์เนี่ยเขาแตกแล้วนะเนี่ยหมอ
เยอะว่าเต็มหลังเห็นป่ะไปไปไม่แล้วบอกให้เรานำไหมฮะเธอก็ออกแทรกไปดิมันเต็มถนนอยู่แล้วเนี่ยคนเยอะมากทุกคนรถเยอะมากพวงอะไรนำใครนำหน้ามาเล่นนะไปถูกปะไม่ถูกไปทางไหนมั่งยังไม่รู้เลยเนี่ยต้องเลี้ยวซ้ายเนี่ยพี่อ่ะคันนี้ก็มาด้วยกันป่ะนั่นอ่ะคันที่มีกระเป๋าผมเนี่ยบ้านตามดาบประเทศไปใช่ป่ะไปทางไหนอ่ะนำได้ป่ะนำได้ป่ะเออนี่ก็ไม่รู้ทางไหนวะเขาปอเพียบเลยที่ไหนอ่ะคือเขาอยู่ข้างหลังเรานะครับนะเดี๋ยวภาพยังไงนี่ก็ติดตามได้ที่ช่องไทยนิวได้นะครับผมครับเพราะว่าป้าต้อมคอยถ่ายรูปอยู่ด้านหลังอยู่นะครับไม่รู้อ่ะเขาเรียกว่าอะไรขอบคุณครับนะครับถ้าเกิดอยากจะสนับสนุนเรานะครับผมนะครับสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะครับผมนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นลูกค้าทุเรียนบ้างอะไรบ้างนะครับผมนะครับถึงไหนแล้วนุตอนนี้อาจจะถึงแยกเลี้ยวซ้ายไปประตูน้ำครับผมคือสวนลุงเหรอใช่ใช่2กิโลไปน่าจะเลี้ยวไปประตูน้ำหรือเปล่าใช่ไหมน่าจะเลี้ยวซ้ายทางนั้นเพราะตำรวจเขาปิดถนนแล้วก็คือเขาว่าซูมใหญ่เลยนะครับดาบประสิทธิ์ซูมใหญ่เลยนะฮะอ
ุกเนี่ยแท็กซี่เสียนะผมน้องสารนะถ้าเกิดผมไม่มีภารกิจนี่ผมจะช่วยลากแกไปร้านซ่อมเลยเนี่ยใจอย่าตรงไปยากใหญ่หน้าเดี๋ยวเอาเมนด้วยเอาเมนด้วยเลขกล้องนำนะกล้องนำนะผมไปไม่ถูกขึ้นได้ยังขึ้นได้ยังต้องอยากได้ภาพสวยมาต้องนั่งตรงนี้นี่นะครับเราพอมีธงแดงธงแดงเอาไว้รถหยุดนะเลี้ยวขวานี่เหรอไม่เดี๋ยวมันต้องไปเลี้ยวอันนี้มีหลายกลุ่มนะครับผมเป็นภาคีของเขานะครับผมไม่เป็น14ขุนพลนะครับผมนะทะลุแก๊สนะฮะกมาดิแก๊สนะครับผมบางกลุ่มไปรอตรงแยกศาลาแดงตรงไหนไม่รู้อ่ะอันนี้เราคิดเหรอฮะอันนี้เราคิดเหรอผมต้องขับตามเขาไปนะครับไม่ขับช้าเพราะว่าหนูก็ไปไม่ถูกเอาขวาไปเลยขึ้นสะพานอ่ะขอขวาขึ้นสะพานขึ้นสะพานแล้วก็เลี้ยวขวาเข้าชิดลมเข้าชิดลมเลี้ยวขวาเข้าชิดลมไปทางหลังสวนอ่ะหลังสวนหลังสวนชุมพรป่ะชุมพรป่ะถ้าเกิดว่าเจ้าหน้าที่ให้ความร่วมมือดีๆแบบนี้นะครับมันก็ไม่เกิดความรุนแรงแน่นอนนะครับผมนะครับเราก็แค่ออกมาแสดงสัญลักษณ์หรือว่าออกมาเรียกร้องตามที่ในขอบเขตอำนาจของกฎหมายอยู่แล้วนะครับผมน
ะแต่ว่าที่มันเป็นเรื่องขึ้นทุกทีเนี่ยนะครับทางเจ้าหน้าที่เองหรือเปล่า นะครับที่มาสร้างความรุนแรงให้กับผู้ชุมนุมหรือว่าอะไรหรือเปล่านะครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับผมนะฮะแต่ว่าเท่าที่เห็นมาเนี่ยนะครับกลุ่มผู้ชุมนุมนี่ไม่เคยที่จะไปหาเรื่องเจ้าหน้าที่ก่อนเลยนะฮะนะครับผมเราขับแค่20เองนะข้างหลังไม่ข้างหลังเป็นมอเตอร์ไซค์นะฮะอันนี้ห้างอะไรเนี่ยพาราเดียมใช่ว่ะเธออันนี้เธอจำชื่อได้แล้วแต่ว่าเธออ่านหนังสือสังเกตไม่ออกแต่เธอเห็นข้างในเป็นตัว P เธอก็เลยไม่ใช่มันมีภาษาไทยเขียนข้างล่างนะเดี๋ยวทุ่มด้วยโพเดียมเนี่ยชื่อว่าโพเดียมแม่ค้ายายป้าโขกนะครับผมข้าวของแพงทุกอย่างอ่ะนะน้ำมันนะครับผมเนี่ยหวัดดีเลยเป็นไงนะครับผมเนี่ยนะฮะขับ20เดี๋ยวนี้เขาจะออกซอยป่ะไปเรื่อยๆใจช้าๆหน่อยเดี๋ยวๆพี่เขาจะออกซอยขบวนข้างหลังตามไม่ทันไปเรื่อยๆใจช้าๆหน่อยเดี๋ยวบอกไปข้างหน้าหน่อยจากซอยแอบๆหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ถนนไม่ทราบชื่อนะครับสินสิทธาคารนะครับผมโรงแรมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมก็แสงขึ้นหน้าหมดตรงไปหลังสวนเนี่ยครับหลังสวนแล้วก็ถึงชุมพรนะทุกคนเยอะแล้วเยอะยังเยอะแล้วข้างหลังยังบอกตามไม่ทันไ
ป้าอยากหมดขับตามมาเลยป้าบอก 5,000 โอ้ใจเย็นขับตามแล้วก็เขาขับตามเราไม่ทันหรือว่าเราขับตามเขาไม่ทันบีไลท์คืออะไรบีไลท์มีชิปลมออกฮะเปิดจิตชิดลมนี้เนี่ยตรงไหนเนี่ยต้องมุมแบบเนี้ยอันนี้มุมแล้วก็มุมแบบแปลงเนี่ยไม่ใช่ไงเหมือนตอนที่จำได้ว่าที่เราไปแม่ห้องสอนอ่ะที่นั่นมันจะไปรออยู่ตรงโค้งแล้วมันก็จะถ่ายช้อนขึ้นมาแล้วมันก็จะหมุนผ่านมาทุกคันมันก็จะสวยเราอยู่คันแรกเหมือนเดิมไม่รู้เนี่ยมันไม่มีใครนำเราอะพี่เสือไปไหนวะอ๋อเมื่อกี้คือสลิ่มมันคงจะแบบยืนอยู่ตรงแย่แล้วคงด่ามั้งเรื่องนี้ก็เลยโดนไงก็สมควรไงปากดีไงไม่รู้จะลงไปก่อนชอบนี่ปลาหมึกตรงไหนไม่รู้ว่าน้ำหน่อยครับไปไม่ถูกไปไม่ถูกไปถูกน้องไหน
บาเ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 บาไปเบาเบาข้างหลังเดี๋ยวสายใช่ไหมอยู่คันแรกทุกคนจะไปไหมเธอเยอะอ๋อแล้วก็เลี้ยวขวาไปแล้วก่อนนอนลงเพลงนี้แล้วไหมฮะโอ้โหแล้วแถวนี้มีแต่ชาวต่างชาติแล้วด่าไอ้ตู่ให้ฟังไหมฟังรู้เรื่องปะเห็นปะมันมีแต่ต่างชาติอะไรอย่างนู้นครับผมโอ้เมียตามหาอยู่เนี่ยใช่ป่ะตามป่ะใช่เออเมียถามว่าผัวหนูอ่ะผัวหนูมาถึงยังโอ้ไล่เลี้ยวป่ะเนี่ยเออใช่จะถ่ายรูปโอ้เลี้ยวเลี้ยวหลังสวนใช่ป่ะเลี้ยวซ้ายหลังสวนใช่เดี๋ยวซ้ายเหรอเดี๋ยวซ้ายแล้วก็ตั้งขบวนไทยแลนด์หรือไข่แลนด์ช้าหน่อยช้าหน่อยเดี๋ยวซ้ายนี่เหรก็โบกไม่เห็นครับโบกโบกเส้นทางอยู เสาเนี่ยมาไหมเลี้ยวขวาใช่ไหมเดี๋ยว
ราถือนานไม่ได้มือมันจะชาข้างหน้าบอกไม่ช้าอีกคนหนึ่งเดี๋ยวก็ต้องมีคนมาเคาะอีกบอกพี่นุช้าๆหน่อยอีกคนหนึ่งมาเคาะพี่นุเร็วๆหน่อยหัวจะปวดใช่หัวจะปวดจริงคือจอดลอยไปถ่ายรูปเหรอหัวจะลอยอยู่ไหน
ใครอยากไปทางไหนอะน้ำไม่ได้น้ำเลยน้ำเลยใครไปถูกอะคนก็เยอะนะเนี่ยไม่ใช่น้อยเนี่ยเยอะมากอ๋อตรงนี้ไงที่มันปาระเบิดอ่ะแยกวิทยุอ่ะจำได้ป่ะที่เธอเกือบโดนอ่ะอ๋อใช่ตรงนี้ไงตรงนี้ใช่ไหมตรงเนี้ยตรงเนี้ยใต้สะพานเนี้ยตรงเนี้ยก็คือตรงนู้นอ่ะมันเป็นโรงพยาบาลเราก็เลยไม่สามารถที่จะไปได้ไงโพสต์สวยเลยอ่ะกล้องสวยแล้วถึงยังอ่ะ
เลยไปจอดข้างหน้าตรงไหนโอ้ทุกคนครับนะครับให้ได้ให้เปล่าได้ได้เปล่าเรียบพร้อมแล้วนะว่าได้หายไปไหนแม่งไปให้ผมพาไปเข้าไปข้างสอนอไปซื้อซื้อละซื้ออะไรซื้อเหล้าหมดแล้วหิวหิวจัดเลยตรงหน้าเนี่ยแยกหน้าเนี่ยนู้นร้อนมากทุกคนเราไม่เคยที่จะเพราะว่าเราไม่ยังไงอะไปขับรถไหมแบบอยู่แต่ในห้องแอร์นะวันนี้มาเพียเพียนะครับผมคิดว่ากลับไปผมน่าจะเพียมากเลยนะครับนี่พวกไหนเนี่ยคนนี่ไงคนงานเนี่ยทุกคนนี่เราจะถึงยังใครรู้บอกหน่อยเนี่ยข้างหน้าเนี่ยรถขึ้นแล้วใช่ขึ้นทำไมอ่ะจอดแล้วไงแล้วของเราอ่ะของเราอ่ะเราขึ้นไม่ได้อ่ะเห็นป่ะต้องไปทางหัวหัวน่ะเห็นป่ะได้โทษโอเคเข้าได้เนี่ยเข้าได้เนี่ยเดี๋ยวผมถึงแล้วคนมาไซเดี๋ยวพวกตายสองคันเลยมาเขาเยอะอย่าง8เมตรเท่าไหร่ไม่รู้70
ได้อยู่มั้งนะครับสตรีมสตรีมพิซซึมด้วยเนี่ยมันจะกินแบตนิดนึงนะครับดีครับหมอไปโน่นป่ะโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะขึ้นไลฟ์ใหม่นะครับผมตะโก้นะครับขออนุญาตขึ้นไลฟ์ใหม่นะครับ